อข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวิษณุชี้หากกลุ่มชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้าทำเนียบถือว่าผิดพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่19ถึง20กันยายนนี้ที่มีการประกาศจะเคลื่อนขบวนมาปิดทำเนียบรัฐบาลว่าตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558มีมาตรการกำหนดไว้ว่าห้ามผู้ชุมนุมเข้ามาชุมนุมปักหลักในสถานที่หรืออาคารสำคัญโดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาลที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินของประเทศโดยกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามเข้าใกล้ในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบสถานที่หากฝ่าฝืนถือว่าผิดพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะทันทีค่ะนอกจากนี้นายวิษณุได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนว่าจะต้องขออภัยค่ะในสัปดาห์หน้านะคะจะมีความชัดเจนว่าจะต้องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ขึ้นมาเพื่อดำเนินการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่และหากจะต้องตั้งสสร.ขึ้นมาก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นค่ะสปส.เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีรายได้น้อย2โครงการค่ะภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 หรือสบส.ค่ะนางสาวกาญจนาตั้งปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและให้กับประชาชนทั่วไปตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังซึ่งแบ่งออกเป็น2โครงการได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านคนค่ะโครงการคนละครึ่งซึ่งภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่ายหรือโคเปร้อยละ50ไม่เกิน100บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปซึ่งไม่รวมลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและการบริการโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ10ล้านคนโดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าจำนวนประมาณ 100,000 โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการให้มีการใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563ถึงวันที่31ธันวาคม2563ค่ะปิดท้ายกันที่หอการค้าไทยค่ะเสนอเร่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจห่วงม็อบยืดเยื้อทำเศรษฐกิจไทยฟื้นช้าค่ะนายภูมินทร์ หรินสุดรองประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าต้องการให้รัฐบาลเร่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเร็วเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะมาตรการทางด้านการเงินการคลังของประเทศค่ะหากไม่มีรัฐมนตรีคลังการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจะไม่เป็นรูปธรรมเศรษฐกิจจะยิ่งฟื้นตัวช้าโดยคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถเพราะงานของกระทรวงการคลังเป็นงานที่ยากและต้องประสานงานกับต่างประเทศค่ะขณะที่การชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนนี้ส่วนตัวยังมีความกังวลต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือหากการชุมนุมยืดเยื้ออาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานหรือเลิกจ้างในอนาคตซึ่งประเมินว่าจะมีมากถึง 4-5 ล้านคนค่ะจบการเสนอข่าว17:05 น.ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN